ครับขอบพระคุณครับอาปากุงสั้นๆเดี๋ยวผมจะไปอาจารย์ยงยุทธแล้วเดี๋ยวนะคะฝากท่านผู้แทนเลขาใหญ่นะคะสปสช.ไอ้งบประมาณที่ไปให้ท้องถิ่นเนี่ย40บาทต่อคนต่ออะไรเนี่ยนะคะทำยังไงถึงจะให้ชาวบ้านรู้เพราะว่าพอชาวบ้านไม่รู้เนี่ยท่านนักการเมืองท้องถิ่นท่านก็พาไปเที่ยวภูเก็ตหัดใหญ่กันหมดเลย ชาวบ้านไม่ได้ใช้อ่ะจริงไหมคะชาวบ้านไม่รู้อ่ะเขามีแบ่งตังค์ไปให้โ นะคะอันแรกก่อนอันที่สองเนี่ยฝากท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานนิดนึงเรื่องแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้ทำแบบอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เยอะๆหน่อยของท่านเนี่ยเจ้าที่ก็ไม่มีนะมีอยู่ 4-5 คนแล้วก็ดูแลคน24ล้านตังปีนี้รู้สึกว่าให้มาล้านกว่าๆแล้วก็ดูแลคนอู้ตายแล้วนั่นจะมีโครงการอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าแบ่งมาให้นิดหน่อยงบประมาณแล้วมันจะไปทำกิจกรรมดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบไม่ได้แล้วอสรเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีต้องหลายพันอะอะไรอสรอาสาสมัครแรงงานอ๋อนึกว่าน้ำส้มอาสาสมัครแรงงานมีอยู่ตั้งหลายพันทำไมมาอบรมและใช้งานให้ดูแลคนงานนอกระบบตามชุมชนน่ะเอาตอบทีละคนนะฮะท่านเลขาสปสช.ก่อนคุณหมอเชิญฮะคือต้องอีกคือที่จริงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องรู้ว่าขณะนี้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยมันมีกองทุนอยู่แล้วคำนวณประมาณได้เลยว่าถ้าตำบลท่านมีคน 5,000 จะต้องมีเงินปีละไม่เกินอย่างไม่น้อยต้อง 200,000 300,000 บาทขึ้นไปคำนวณได้เลยนะครับประมาณการไปถามแต่ละปีนะครับนะทีนี้ที่เราออกแบบไว้เนี่ยกรรมการที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจใช้เงินเนี่ยนายกอบต.หรือว่านายกเทศมนตรีเป็นประธานแต่ว่าในนั้นจะมีตัวแทนภาคเอกชนภาคประชาชนอยู่นะเราใช้คำว่าตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนกองสูงหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่แล้วก็มีผู้ส่งคนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคประชาชนอยู่ตรงนั้นนอกเหนือจากอสม.นะถ้าท่านคิดว่าอสม.เป็นภาคประชาชนด้วยก็จะมีกลไกที่ของภาคประชาชนอยู่งั้นเนี่ยถ้ากลไกภาคประชาชนเนี่ยสามารถทำงานก็จะรู้เพราะว่าการตัดสินใจในการใช้เงินกองทุนไปทำอะไรนะต้องเป็นรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีนายกเป็นนายกเทศมนตรีนายกนบต.นะครับเป็นประธานอยู่เราออกแบบกลไกให้มีภาคประชาชนไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทีนี้ผมเข้าใจดีว่าขณะนี้เนี่ยกลไกภาคประชาชนกระจายไปถึงตำบลเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งก็ต้องใช้เวลานะครับนะในการที่จะให้ท่านได้มีการกระจายข่าวสารแต่ว่าเราออกแบบไว้ให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยู่แล้วนะครับนะก็ขออนุญาตเรียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะครับท่านผู้ช่วยครับก็เรียนนิดนึงฮะถ้าบอกว่าคนน้อยคนคงไม่ได้น้อยที่คนน้อยเนี่ยของกรมสวัสดิ์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ประกันสังคมมาตรา40ขยายคนอยู่และรับเป็นล้านคนก็คนก็เพิ่มอยู่แต่อาจจะพอหรือไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามทำให้เป็นระบบแล้วก็จะพยายามใช้ระบบช่วยในการทำงานในการพัฒนาเพราะถ้าเราจะคนไม่พอเพิ่มคนอาจจะไม่พอแต่เราจะสร้างระบบให้ดีมีเครือข่ายอย่างที่ท่านบอกใช้อสร.เราก็ใช้อสร.เข้ามาใช้ตัวแทนของพวกท่านมาเป็นเครือข่ายและช่วยกันดูแลนะฮะแล้วเราสร้างระบบที่ดีแล้วไปช่วยกันดูแลแล้วเป็นระบบที่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นความปลอดภัยอาชีวอนามัยหรือการทำงานต่างๆเนี่ยเราใช้ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุตรงนั้นคงจะมีการก็ฝากไปถึงแรงงานนอกระบบนะฮะถ้าท่านอยากโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแจ้งมาที่กรมสวัสดิ์และคุ้มครองแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิ์แต่ละจังหวัดรวมกลุ่มกันมาแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมความรู้ให้ท่านท่านจะได้ปลอดภัยทำงานจะได้ไม่ต้องอันตรายเราเน้นป้องกันนะฮะเราไม่ได้เน้นว่าท่านเกิดเหตุแล้วเราค่อยไปแก้ ตรงนี้ก็ไม่ต้องรักษาเราก็มาช่วยกันป้องกันก่อนนะฮะตรงนั้นต้องขอฝากความร่วมมือว่าเหตุที่ท่านจะตรงนี้หลายๆอย่างเนี่ยต้องมาดูว่าอะไรที่เราป้องกันได้ป้องกันกันก่อนรักษานี่คือวิธีสุดท้ายแต่เหตุไม่เกิดแล้วประเทศจะเจริญแน่นอนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ยงยุทธครับมองผ่านข้อเสนอของแรงงานระบบแล้วผู้เบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรับนโยบายในระดับปฏิบัติแล้วก็เคลื่อนไปได้เนี่ยมีข้อเสนออันไหนที่เห็นว่าผ่านข้อเสนอไหนเห็นว่าลังเลข้อเสนอไหนเห็นว่าไม่น่าจะผ่านนะครับอาจารย์จะมีประเด็นเชิญฮะครับสวัสดีนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็เครือข่ายแรงงานทุกท่านนะฮะข้อเสนอทั้ง5ข้อเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ายากทุกข้อนะฮะก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงผมยกตัวอย่างเช่นว่าท่านได้พูดถึงตัวแผนยุทธศาสตร์นะฮะของแรงงานนอกระบบนะฮะซึ่งก็ได้ค
คุณท่านป้าสุจินที่พูดถึงเราได้ช่วยกันทำมานี่นะเพลินผมได้มีโอกาสได้มีคนได้รวบรวมแล้วก็ได้นำเสนอจนผ่านครม.ไปเมื่อวันที่19สิงหาคมเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะฮะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในปัจจุบันนี้แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารแรงงานระดับชาติที่มีอยู่เนี่ยสิ่งเรียกร้องจากฝ่ายของผู้แทนของพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็คือว่างานนี้จะสำเร็จได้เนี่ยเนื่องจากกำลังคนเรามีจำกัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในแง่การที่โครงการเกี่ยวกับเพื่อแรงงานนอกระบบทั้งหลายจะสำเร็จเนี่ยมันต้องมีการทำเหมือนกับขนมครกสองฝานะคือฝาบนเนี่ยคือฝาระดับนโยบายระดับเบื้องบนคือกลุ่มของคนที่ดูแลในเรื่องของการติดตามการมอนิเตอร์การออกแผนปฏิบัติการที่ขยายฐานมาจากแรงงานนอกระบบในตัวภาพรวมซึ่งตอนนี้ตัวแผนของปฏิบัติการก็ได้ทำแล้วเนี่ยออกมาแล้วท่านจะดูรายละเอียดข้างในเนี่ยแล้วก็ได้แจกไปในสมัชชารู้สึกที่นี้ไม่ทราบมาแจกหรือเปล่านะเป็นแผนปฏิบัติการเพราะถ้าเราดูดีในแผนปฏิบัติการเนี่ยจะบูรณาการของลูกหน่วยงานเข้าด้วยกันนะฮะแล้วถ้าทำไปตามแผนอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จน่าจะสูงในระดับฝาบนนะฮะในการติดตามแต่จุดที่เราห่วงก็คือฝาล่างคือที่จริงแล้วเวลาเราดูเนี่ยในฝาบนเนี่ยใช้เงินไปประมาณสัก 30,000 กว่าล้านแต่ในนั้นประมาณสัก 10% ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบนะฮะ20กว่าหน่วยงานที่ดูแลในส่วนที่เป็นฝาบนแต่ฝาล่างเรามีเครือข่ายตั้ง 17-18 เครือข่ายซึ่งพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่ปี38คิดว่าปี48ที่เราเริ่มโครงการนี้มา 7-8 ปีเครือข่ายนี่ก็งอกงามแต่ว่าเครือข่ายนี้ที่เป็นอยู่นี่ผมใช้คำว่าเครือข่ายที่เป็นทางการนะมีเป็นระบบมากหน่อยกับเครือข่ายที่ยังไม่ค่อยเป็นระบบนักนะครับแต่ที่จริงแล้วเราต้องการยกระดับของทุกอันในตัวชี้วัดเราเนี่ยเราอยากจะให้เครือข่ายที่เรามีอยู่ในฝาล่างเนี่ยทำงานได้มากขึ้นเพราะว่าข้างบนเนี่ยได้แต่กำกับนโยบายหรือผลักดันอย่างที่เราแล้วก็อาศัยข้างล่างในฝาล่างในช่วยกันตอนนั้นเราก็ผลักดันจะออกมาเป็นมติครม.ได้นะฮะแต่นั่นก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะฮะเพราะจะสำเร็จจริงๆได้เนี่ยกลัวว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลพอจะเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนอะไรก็แล้วแต่งานมันก็จะช้าลงใช่ไหมฮะพันฝาบนเนี่ยก็ต้องมีระเบียบสำนักนายกอะไรมารองรับเพื่อให้เราทำงานต่อไปได้ในฝาบนนะครับส่วนฝาล่างนี่ก็ต้องขยายเครือข่ายเครือข่ายที่เราเป็นอยู่นี่ต้องยอมรับว่าเครือข่ายของพวกเราเนี่ยบางส่วนนี่ทำมานานก็เข้มแข็งบางส่วนมีสตางค์บางส่วนไม่มีสตางค์ทำด้วยใจนะฮะทำด้วยสติปัญญาแต่ก็ไม่มีทรัพยากรอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าเราคงต้องดูแลในเรื่องของเครือข่ายของพวกเราเนี่ยพยายามจะให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาจะด้วยรูปแบบใดก็ตามนะกองทัพเดินได้ท้องนะผมยังเชื่ออยู่นั้นนักเศรษฐศาสตร์นะก็ยังเชื่ออยู่ว่าเครือข่ายที่จะมาทำงานเนี่ยต้องอยู่ตัวก่อนแต่ถ้าไม่อยู่ตัวเนี่ยมาทำงานแล้วมันเข้าเนื้อเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเครือข่ายที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ24ล้านคนแล้วก็ยังเป็นส่วนที่น้อยใช่ไหมฮะเพราะเราต้องการรวมพลังของทุกคนอ่ะใครก็ได้ที่สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายในระดับฝาล่างเนี่ยคงจะต้องขยายแล้วก็คงจะคิดดูว่าในโครงการที่เราทำเนี่ยทางสสทางสปสชก็ช่วยเยอะโดยเฉพาะทางส่วนของสปสชนี่ก็มีบทบาทที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยชีวอนามัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับแรงงานเกษตร15ล้านคนอ่ะซึ่งสะสมอะไรไว้ในตัวเองเนี่ยเพียบเลยนะฮะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะการส่งต่อของอาการต่างๆพวกนี้คือแต่ระดับชั้นต่างๆพวกนี้เพื่อจะให้เครือข่ายข้างล่างได้ช่วยกันไปสะสมข้อมูลพวกนี้มาและก็ส่งต่อเพื่อจะใช้ในการรักษาพยาบาลเขาเนี่ยเพราะว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่จำเป็นนะฮะท่านตรงนี้ก็มองในแง่ที่ว่าอยากจะให้ช่วยดูนิดนึงนะในข้อเสนอนี้ส่วนที่อาจจะมีปัญหาเราเดินได้ช้าก็คือทำยังไงจะทำให้เครือข่ายเข้มแข็งนะฮะและทางสสก็สปอนเซอร์เครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงานนี่มาก็7ปี8ปีนะก็เสนอไว้ในตอนที่เข้าไปประเมินอันนี้ก็อยากจะเห็นอีกสัก 2-3 ปีนะให้ค่อยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาจจะทางอบต.มาช่วยแทนนะฮะในส่วนโรงงานของในเครือข่ายของสปสช.นะเข้ามารับช่วงต่อให้มีระบบที่เชื่อมต่อกันต่อไปนะของแรงงานอาสาสมัครอะไรก็ตามเนี่ยและอาสาสมัครทุกคนนี่ทำยังไงจะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคือมีความรู้องค์ความรู้เท่ากันในทุกเครือข่ายซึ่งปัจจุบันมันยังเหลื่อมล้ำกันอยู่นี่นะก็คิดว่าเครือข่ายนี้คือหัวใจความสำเร็จนะถ้าเราทำฝาล่างให้เข้มแข็งได้ฝาบนขับเคลื่อนกันอยู่แล้วช่วยกันเนี่ยฝาบนฝาล่างเป็นขนมครกหนึ่งชิ้นเนี่ยผมคิดว่ามันไปได้ครับครับครับเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นมาข้างบนนิดนึงอยากจะถามข้างล่างว่ามีท่านที่แลกเปลี่ยนผมได้อีกสัก 2-3 ท่านแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาข้างบนเชิญป้าไลครับเดี๋ยวมีใครที่อยากแสดงความเห็นยืนขึ้นแล้วยกมือครับผมจะได้ดูไหนครับ1 2 3นะครับ3ท่านนี้นะครับเชิญครับมารอคิวที่ไมค์เลยครับเชิญมารอต่อแถวเลยครับค่ะแผนก็คิด
คิดเคยคุยกับที่ปรึกษาแฟนว่าเมื่อคืนนี้ว่าท่านว่าจะอยู่ได้ไหมก็คืออยากที่จะให้อยู่สัก3ปีเพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายเพราะตอนนี้เราเริ่มทำศูนย์ละเริ่มปีแรกแผนหมดงานหมดเงินหมดนี้แล้วใครล่ะจะมาซัพพอร์ตเราไม่รู้นะคะว่ากระทรวงแรงงานจะซัพพอร์ตเราได้ไหมสปสช.น่ะจะซัพพอร์ตเราได้ไหมตรงนี้น่ะเป็นห่วงมากค่ะเพราะฐานะที่ว่าเราก็ขับเคลื่อนกันมานานนะคะอยากจะคุยตรงนี้เนาะครับสนใจสนับสนุนอาจารย์พูดอะค่ะครับครับครับขอบพระคุณครับอะไรครับเชิญครับเทสครับผมวุฒิชัยแตงทองครับจากศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ครับกรณีประเด็นปัญหาประเด็นแรกเรื่องกองทุนสุขภาพท้องถิ่นโดยเฉพาะคณะกรรมการไม่ได้คัดเลือกหรือว่าเลือกตั้งครับเป็นการจัดตั้งโดยท้องถิ่นเองโดยเฉพาะระเบียบข้อตัวแทนภาคประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้คัดเลือกท้องถิ่นส่วนใหญ่คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกรรมการหมดโดยเข้าใจว่าคือผู้แทนของประชาชนจริงๆแล้วมันไม่ใช่และข้อสำคัญคือที่เสียหายมากที่สุดคือคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในการดำเนินงานของกองทุนป้องกันฟื้นฟูพวกนี้ไม่เข้าใจนะครับแต่พอไปสอบถามที่สปสช.บอกว่าต้องให้คณะกรรมการหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยทำเรื่องไปขอให้สปสช.มาอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการแต่ท้องถิ่นสนใจไม่ทำเรื่องขอผลสุดท้ายคือชาวบ้านซวยครับโครงการทั้งหมดตกอยู่ในมือหมอและท้องถิ่นกลุ่มชาวบ้านน้อยมากที่จะเข้าถึงนะครับท้องถิ่นจะอะไรปั่นจักรยานแล้วก็ดื่มเหล้าใช่ไหมครับที่ไหนที่ดื่มเหล้าดีบอกอบต.ได้ไหมที่ไหนบอกไม่ได้ครับอ้าวตัวอย่างเยอะแยะและโครงการลูกน้ำยุงลายบางครั้งคณะกรรมการทำโครงการเองครับแล้วก็เป็นพรรคเป็นพวกนะครับประเด็นแรกแล้วประเด็นที่สองของประกันสังคมมาตรา40ตอนนี้คนโสดที่ไม่มีครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตไปสมัครประกันตนมาตรา40นะครับจ่ายเงินล่วงหน้า6เดือนหรือว่า1ปีบังเอิญโชคร้ายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปทำเรื่องขอเงินคืนจากประกันสังคมได้จะต้องเป็นพ่อแม่และลูกเท่านั้นเงินศูนย์เปล่านะครับขอปลดล็อกตรงนี้ทีหนึ่งครับขอบคุณครับขอบพระคุณฮะสังคมซับซ้อนมากขึ้นนะฮะเชิญสุภาพสตรีครับเชิญครับสวัสดีค่ะเป็นแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สนับสนุนพี่เมื่อกี้นี่นะคะเรื่องว่าคนโสดนะคะประเด็นหนึ่งมันไม่ใช่เฉพาะมาตรา40ทั้ง39ทั้ง33ก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนะคะกับประเด็นนี้นะคะมาตรานี้แล้วคืออีกหนึ่งอยากสนับสนุนท่านผู้ช่วยเนาะที่บอกว่าถ้าส่ง1ปีเนี่ยก็คงค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ค่ะนั่นถ้าเราไม่เอาสมุดเนี่ยไปสแตมป์ที่ประกันสังคมถูกไหมคะเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยสิทธิ์มันจะขาดหายตอนนี้ท่านต้องเป็นประชาสัมพันธ์กับประกันสังคมว่าถ้าเรามีใบจากธนาคารที่โอนเงินเข้าไปแล้ว1ปีใช่ไหมคะก็ให้เขามีสิทธิ์ถึงไปไม่ไปประทับตาที่ประกันสังคมหรืออะไรนะคะเขาก็มีสิทธิ์ในการต้องส่งไปแล้วประเด็นหนึ่งนะคะตรงนี้ประเด็นที่สองเรื่องกอชนะคะถามสองประเด็นกอชเนี่ยบอกว่าสมัครอายุ15ถึง60แต่ก็มีข้อแม้แต่จำมาตราไม่ได้ของกอชไม่ได้นะคะว่าถ้าสมัครเป็นออมตั้งแต่อายุ15รัฐบาลไม่สมทบอายุ15ถึง20จะสมทบหลัง20ไปแล้วประเด็นตรงนี้ต้องแก้ไขนะคะอาจจะจำกฎหมายผิดนะคะแต่ว่ามันอ่านแล้วมันได้แบบนี้นะคะก็อยากให้แก้ไขว่าออมเมื่อไหร่ก็สมทบเมื่อนั้นกับประเด็นนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับเชิญโชเฟอร์แท็กซี่ท่านสุดท้ายแล้วขึ้นมาข้างบนนะครับเชิญครับ
ครับก็ขอกราบเรียนท่านพิธีกรทุกๆท่านและก็ท่านที่เข้ามาร่วมที่ประชุมในวันนี้นะครับผมอดิตชัยมลิงามนะครับที่จะมาเรียนถามคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในตรงนี้นะครับกรณีที่เงินสมทบของรัฐบาลที่จะหมดลงภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมครับต้องขออนุญาตถามเงินอะไรสมทบอะไรครับเงินสมทบกรณีประกันสังคมนะครับที่พวกผมนี่จะมีการประกันสังคมถ้าเสีย101รัฐบาลอีกช่วยอีก50บาทนะครับเป็น150บาทถ้าเสีย70บาทรัฐบาลช่วยอีก30บาทเป็น101นะฮะ2มาตรา40นะครับผมครับผมครับผมเข้าใจแล้วฮะถ้าไม่สมทบนี่ขาดใจเหมือนกันนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าครับโอเคครับหลายประเด็นเชิญสปสช.ก่อนแล้วแรงงานนะฮะแล้วก็ไปที่กอช.ครับคือข้อเสนอเป็นเรื่องการคือต้องเรียนกันครับว่าเราใช้เวลาตั้งกองทุนประมาณ4 ปีจากเดิม880กว่าแห่งตอนนี้มันมี 7,000 กว่าแห่งคือเชิงปริมาณนี่เพิ่มขึ้นรวดเร็วมากเราเข้าใจดีเรื่องเชิงคุณภาพหมายครับว่าคุณภาพของท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องเรียกว่าดีนะครับส่วนใหญ่ดีมีประเด็นปัญหาบ้างทีนี้กลไกในการเลือกของไอตัวแทนจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจก็อุตส่าห์เขียนอย่างนั้นแต่นี้พอไปถึงปฏิบัติการปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราคงต้องช่วยกันในการที่กระจายความเข้าใจให้ภาคประชาชนรู้ว่าไอ้กติกามันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีการปรับปรุงอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเตรียมในการที่จะเราพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่จะไปช่วยเสนอแนะให้กับการบริหารจัดการกองทุนตำบลให้มันดีขึ้นเพราะขณะนี้สตง.ก็ลงไปตรวจนะเพราะว่าต้องเรียนทางฝ่านทางอาจต้องบอกทางท้องถิ่นว่าตอนนี้สตง.เขาสนใจเพราะปีหนึ่งใช้เงินหลายพันล้านเขาก็ไปดูนะตอนนี้ตอนที่จะมีการต่ออายุกองทุนเนี่ยเราจริงๆเราก็อยากจะให้มีคนไปแนะนำนะเช่นระดับไอ้กลไกระดับอำเภอนะอาจจะเป็นสาธารณสุขอำเภอหรือตัวแทนท้องถิ่นที่ระดับอำเภอเนี่ยไปเยี่ยมกองทุนตำบลดูซิผลงานปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องแนะนำมีประเด็นปัญหาเรื่องของการเลือกกรรมการหรือไม่อะไรเงี้ยเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะมองให้มองเชิงบวกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราโดยเชิงการจัดการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะขยายเชิงปริมาณคือให้กองทุนเยอะๆก่อนแล้วค่อยๆขยายคุณภาพว่าแต่ละกองทุนต้องมีคุณภาพหมายถึงว่าต้องใช้เงินให้มันมีประสิทธิภาพใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์มีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมาช่วยกันดูแลพื้นที่ของตัวเองนั่นคือวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นต้องเรียนว่าขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่ไม่มากแล้วเราก็พยายามที่จะทำสร้างกลไกในการที่จะแนะนำให้มีการพัฒนากองทุนนะครับเพราะเราก็ไม่อยากเห็นสตง.ไปตรวจแล้วก็มีปัญหานะครับขอบคุณครับ